เลิกนางเอก1ปีมีใหม่แล้วเปิดชมหน้าสาวใหม่ชาวชวลิตหลังเลิกก้าวสุภัสราสาวใหม่ดีกรีไม่ธรรมดาหลังจากถูกตามองเรื่องความสัมพันธ์ว่าความรักมีเหตุสะดุดแล้วหรือเปล่าสำหรับคู่ของนางเอกก้าวกับแฟนหนุ่มชาวที่พักร้างไลฟ์โมเมนต์สวีทในโซเชียลโดยก่อนหน้านี้ค่ะท่ามกลางกระแสข่าวลือเลิกราดาราสาวก็เปิดใจในช่อง YouTube ของตัวเองยอมรับว่าโสดแล้วซึ่งล่าสุดค่ะก้าวได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุจบรัก3ปีมาจากทัศนคติและไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันส่วนเรื่องมือที่3ไม่มีมาเกี่ยวข้องตอนตัดสินใจเลิกแต่หลังจากนั้นตนเองก็ไม่รู้ส่วนที่หลายคนจับตามองว่าหนุ่มที่จะมาดามใจนั้นใช่พระเอกหนุ่มอย่างเกรทวรินทร์หรือไม่หลังถูกจับผิดไปว่าเที่ยวอยุธยาด้วยกันโดยก้าวรีบปฏิเสธเลยว่าไม่มีไม่ได้ไปอยุธยาด้วยกันและส่วนตัวมั่นใจว่าฝ่ายชายไม่ได้จีบแน่นอนเพราะว่าเป็นแค่พี่ชายกับน้องสาวที่สนิทกันเท่านั้นเองล่าสุดค่ะหัวใจกำลังอินเลิฟแบบขั้นสุดไปเลยในตอนนี้สำหรับพระเอกหนุ่มหน้าตาดีชาวชวลิตเพราะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่24สิงหาคมเขาได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับสาวสวยลงอินสตาแกรมแบบรัวๆพร้อมแคปชั่นอวยพรวันเกิดสุดน่ารักมีภาพหวานใจทำให้คนโสดอิจฉาตาร้อนไปตามๆกันเลยล่ะค่ะแถมยังเข้ามาแซวอยากเลิกติดตาม IG ไปเลยสำหรับสาวคนนี้นะคะเธอมีดีกรีเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังรู้จักกันในนามนิ้งเรื่องความสวยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยล่ะค่ะและถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่นี้นะคะทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตค่ะ